สวัสดีทุกท่านนะครับท่านผู้บริหารผมใช้คำว่าภาคีเครือข่ายแล้วกันนะครับที่ปรากฏอยู่ตามนี้เป็นหน่วยงานของภาครัฐและที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือภาคเอกชนผู้นำชุมชนทุกๆองคาพยพเรามาเป็นภาคีเครือข่ายเรามาร่วมกันในงานสัมมนาในวันนี้นะครับและทั้งท่านวิทยากรทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาร่วมกันในวันนี้ให้องค์ความรู้มาแชร์ประสบการณ์นะครับท่านสื่อมวลชนทุกท่านวันนี้ผมยินดีมากๆเลยนะครับมีโอกาสมาร่วมงานในวันนี้ทีแรกก็ยังนึกภาพไม่เต็มว่าจะออกยังไงงานนี้เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เรามาร่วมกันจัดนะครับก็คุยกับทางคณะผู้จัดงานรูปแบบจะเป็นอย่างไรรู้แต่ว่าต้องการสื่อนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพราะวันนี้สำคัญจริงๆสำหรับประเทศไทยที่จะก้าวไปข้างหน้าได้ต้องให้ความสำคัญต้องมาให้ความสนใจในระดับฐานรากในพวกเรากันเองก่อนนะครับเพราะฉะนั้นงานวันนี้ก็เป็นความพยายามนะครับของคณะผู้จัดงานธนาคารออมสินธกส SME Bank นะครับนี่ใครอีกปตท.นะครับและท่านอื่นๆมีทาง organizer กลุ่มผู้จัดการมาช่วยกันนะครับจัดงานในวันนี้ขึ้นอย่างที่เรียนว่าเราถือว่าวันนี้เรื่องของการที่มาร่วมกันทำในเรื่องของการพัฒนาในระดับชุมชนให้เข้มแข็งแล้วก็เป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับประเทศไทยในภาวะที่วันนี้เราเผชิญความเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับเศรษฐกิจข้างนอกมากระทบเราอย่างที่เห็นการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาก็ทำให้หลายๆอย่างเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วที่เขาเรียกกันว่า disruption อะไรเนี่ยนะครับคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วก็รวดเร็วมีผลวงกว้างในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่แล้วถ้าประเทศไทยจะก้าวไปข้างหน้าได้ก้าวทันโลกเนี่ยนะครับเราต้องกลับมาดูตัวเองให้เยอะๆกลับมาดูตัวเองให้เยอะๆว่าประเทศไทยเรามีของดีหลายๆอย่างมีคนเก่งเยอะๆทำอย่างไรถึงจะมารวมกำลังรวมพลังความคิดแล้วมาทำสิ่งดีๆให้กับคนไทยให้กับประเทศไทยแล้วประเทศไทยก็จะก้าวทันโลกได้เราไม่ได้มาพูดแต่ส่งออกอย่างเดียวถามว่าส่งออกเนี่ยส่งอะไรออกมันก็เป็นสินค้าของเราถูกไหมฮะแล้วสินค้าของเราเนี่ยมาจากไหนมันก็ต้องมาจากคนไทยเพียงแต่ว่าวันนี้เรามาเน้นว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยที่เราจะไปค้าขายกับข้างนอกมันต้องมาจากฐานรากขึ้นมาแล้วสร้างสรรค์ให้เป็นสิ่งที่มีมูลค่าเป็นที่ต้องการมันก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวทันคนอื่นเขาโลกข้างนอกเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบเราก็มีภูมิคุ้มกันนะครับอันนี้จำเป็นเรามีภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันที่ว่าต้องเริ่มจากความแข็งแกร่งจากภายในประเทศจากเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเข้มแข็งตั้งแต่ฐานรากเราขึ้นมาไม่ใช่แต่ข้างบนนะครับไม่ใช่แต่ข้างบนก็นี่แหละครับคือที่มาว่าวันนี้เรามาเริ่มทำงานในลักษณะของภาคีเครือข่ายรัฐเอกชนชุมชนภาคการศึกษามาทำในเรื่องของการพัฒนายกระดับชุมชนของเราทำอย่างมีเป้าหมายที่ชัดทำอย่างมีแผนงานที่ชัดเจนและยึดโยงสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มาเริ่มในวันนี้
เราทราบดีนะครับเราทำกันในหลายรูปแบบหลากหลายหน่วยงานเพียงแต่วันนี้อย่างที่ผมเรียนว่าถ้าเรามาร่วมกันแล้วทำด้วยกันให้มันเชื่อมโยงกันในหลายอย่างเนี่ยมันก็จะทำให้การเดินเนี่ยมีพลังสำหรับประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าไปสู่โลกของความเปลี่ยนแปลงในวันนี้ในการที่เรามาทำในเรื่องของเศรษฐกิจระดับชุมชนเนี่ยนะครับให้เข้มแข็งเนี่ยคิดว่าเรากำลังพูดถึงการสร้างโอกาสให้กับประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ที่ชุมชนนะครับคนไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรอยู่ในชุมชนต่างๆนี่ก็เป็นข้อเท็จจริงของประเทศไทยแต่เราก็ปรับเปลี่ยนได้ถูกไหมครับเราก็ปรับเปลี่ยนตัวเราได้เราก็มีการพัฒนาในด้านการเกษตรวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวของเราได้เพียงแต่ว่าพยายามทำให้มันยึดโยงกันสร้างโอกาสแล้วพร้อมๆกันก็สร้างคนสร้างคนไทยด้วยกันนะครับสำหรับรุ่นต่อๆไปด้วยวันนี้ผมก็ดีใจนะข้างนอกวันนี้ต้องเรียนว่าประทับใจนะครับอีกครั้งหนึ่งที่ได้พบกับพี่น้องประชาชนจากชุมชนต่างๆแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบในการทำเรื่องของวิสาหกิจชุมชนในเรื่องของเกษตรชุมชนนะครับพัฒนาสินค้าใหม่ๆบริการใหม่ๆขึ้นมานี่แหละครับมันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วทำอย่างไรให้มันขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่องแล้วมีการสื่อสารให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยเห็นว่าเรามีของอย่างนี้นะครับให้ต่างชาติเห็นว่าประเทศไทยเป็นอย่างนี้นะที่บอกว่าประเทศไทยจะเป็นประตูสู่อาเซียนสู่เอเชียเนี่ยของจริงเพราะเรามีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งจากภายในเราไม่ได้รอให้เขามาแล้วก็พบว่าประเทศไทยก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมีแต่ที่ตั้งเรามีทั้งที่ตั้งที่เป็นประตูแล้วเลยยังมีดีในประเทศไม่มีใครมีอย่างนี้นะครับเราต้องมาช่วยกันสร้างในตรงนี้สร้างโอกาสสร้างคนให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ที่ฐานรากนะในขณะเดียวกันเราก็จะแก้ไขปัญหาที่มันสั่งสมในเชิงโครงสร้างมานะครับเรื่องของความเหลื่อมล้ำความยากจนคุณภาพชีวิตเป็นเรื่องซึ่งมันอยู่ในโครงสร้างเรานะครับมันก็เป็นมาก็มีดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่วันนี้เป็นโอกาสถ้าเรามาทำในเรื่องของฐานรากเราจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปพร้อมๆกันแล้วเมื่อปัญหาเหล่านี้ถูกแก้ไขเนี่ยหมายถึงชุมชนจะมีพลังของตัวเองมากขึ้นนะครับพึ่งตัวเองได้มากขึ้นโยงกลับไปที่โอกาสก็จะเปิดขึ้นมานะครับถ้าพูดในเรื่องนี้แล้วเนี่ยกลไกหลัก3ประการนะที่เรียกว่ากลไก3สร้างนะครับสรุปอันแรกก็คือโอกาสในการสร้างอาชีพสร้างองค์ความรู้นะครับอย่างที่ว่าด้วยเทคโนโลยีที่เราสามารถที่จะนำเข้ามาถ่ายทอดเปิดโอกาสให้ชุมชนผู้ประกอบการเกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีได้สะดวกได้กว้างขวางยิ่งขึ้นนะโอกาสสร้างอาชีพสร้างความรู้โอกาสที่สองคือการเข้าถึงแหล่งค้าขายโอกาสเข้าถึงตลาดอันนี้สำคัญนะครับพวกเราหลายคนก็พูดกันอยู่ว่าเออเราผลิตของได้เยอะแต่ประเทศไทยเนี่ยนะครับที่เราอาจจะยังทำไม่เต็มที่ทีเดียวก็คือการเข้าถึงตลาดนะเราผลิตได้แต่หลายครั้งเราไม่แน่ใจว่าตลาดอยู่ที่ไหนผลิตไปแล้วจะมีตลาดไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะยกระดับส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเกษตรชุมชนก็ต้องมีตลาดที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นโอกาสตรงนี้ที่เราจะสร้างคือการสร้างตลาดนะครับการช่วยกันสร้างตลาดพื้นที่ที่ค้าขายเข้าถึงคนที่ซื้อมีศักยภาพที่ซื้อเรื่องนี้ทำได้เยอะมากทั้งการค้าที่เป็นพื้นที่หาพื้นที่เดี๋ยวผมจะพูดถึงต่อไป
หรือการค้าสมัยใหม่ซึ่งวันนี้เราก็เริ่มกันแล้วใช่ไหมครับค้าขายออนไลน์นะครับเราก็ทำควบคู่ไปทั้งสองอย่างให้ชัดเจนว่ามีเป้าว่าตลาดอยู่ที่ไหนเป็นระบบสร้างสุดท้ายก็คือสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนมีอาชีพมีที่ค้าขายตลาดแล้วทุนเป็นสิ่งจำเป็นนะครับทุนเป็นสิ่งจำเป็นงั้นวันนี้เนี่ยเรามีแนวทางมีสถาบันการเงินซึ่งวันนี้พวกเราบอกว่าเราไม่ใช่ธนาคารเท่านั้นเป็นธนาคารโดยอาชีพแต่จริงๆแล้วพันธกิจคือสถาบันเพื่อการพัฒนาแล้วพัฒนาเนี่ยในเชิงของฐานรากออมสินธกส.วันนี้เขามุ่งเน้นที่ฐานรากธอส.เรื่องที่อยู่อาศัยก็มา SME Bank เขาก็ต่อยอดขึ้นมาผู้ประกอบการระดับกลางนะครับจากฐานรากชุมชนขึ้นมาทำงานยึดโยงกันมาเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของเข้าถึงแหล่งเงินทุนเรากำลังทำงานอย่างหนักให้พี่น้องคนไทยเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับให้ง่ายขึ้นเรื่อยๆมีวิธีการใหม่ๆออกมาหลายๆแบบนะครับเดี๋ยวท่านคงได้ยินจากทางธอส.ธกส. SME Bankนะครับธอส.เองว่าวันนี้เขามีอะไรใหม่ๆที่มาช่วยกันในตรงนี้นะครับนั้นเป้าหมายเนี่ยถ้าเรากลไกสามสร้างนี้เนี่ยเรามุ่งหวังให้ครอบครัวตั้งแต่ครอบครัวเลยขึ้นมาถึงชุมชนสามารถที่จะสะสมทุนครอบครัวความมั่งคั่งในชุมชนของท่านเองได้นะครับไม่ใช่หาปีนี้ปลายปีก็หมดเป็นหนี้อีกด้วยนะกองทุนหมู่บ้านเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านกันหลายๆท่านยังต้องกู้เงินนอกระบบมาใช้กองทุนหมู่บ้านอย่างนี้ก็สะสมทุนไม่ได้นะครับเรามาช่วยกันให้ท่านสะสมทุนของท่านเองได้เมื่อท่านสะสมได้ครอบครัวได้ชุมชนก็ได้นะครับชุมชนก็ได้เมื่อมีทุนสะสมความมั่นคงถูกไหมความมั่นใจมันเกิดนะครับก็เป็นโอกาสแล้วคราวนี้มาคิดได้แล้วว่าโอกาสใหม่ๆจะทำอะไรจะพัฒนาสินค้าชุมชนอย่างไรลูกหลานมากลับมาอยู่บ้านมาต่อยอดให้พ่อแม่ทำเกษตรสมัยใหม่นะครับมันต้องมีความมั่นคงก่อนความมั่นคงก็จะมาจากนี่แหละครับที่เรามาช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจฐานรากในแนวประชารัฐประชารัฐคือภาคีเครือข่ายประชารัฐคือความร่วมมือของทุกภาคส่วนมาด้วยกันนะครับมาด้วยกันมาช่วยกันด้วยทรัพยากรที่มีด้วยใจนะครับแล้วก็ด้วยกำลังสมองที่มาผนึกกันนะฮะมันก็จะทำให้เกิดนี่แหละครับเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งที่ผมเรียนตอนต้นว่าวันนี้พูดกันว่าเศรษฐกิจไทยชะลอเพราะขายของข้างนอกฝืดก็เศรษฐกิจโลกมันเป็นงี้เราก็ฝืดแต่ถ้าเราคิดภาพว่าเอาล่ะไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นวัฏจักรเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็อาจจะเป็นอีกแต่ที่สำคัญที่สุดคือตัวเราเองเนี่ยเราสร้างความเข้มแข็งได้ไหมแล้วรักษาความเข้มแข็งนั้นได้ไหมหมายถึงเศรษฐกิจภายในคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเข้มแข็งเกิดอะไรภายนอกอีกเราก็มีภูมิคุ้มกันของเราเราก็ค้าขายในประเทศได้แล้วถ้าเรามีสินค้าผลิตสินค้าดีๆขึ้นมามันก็เป็นที่ต้องการของตลาดข้างนอกมากขึ้นอีกนะครับนี่ก็คือสิ่งซึ่งเราอยากให้เกิดขึ้นมาพูดถึงนี่พูดถึงเป้าหมายพูดถึงคราวนี้มาพูดถึงที่ผมเรียนว่าแผนงานจะทำอย่างไรนะครับภาคีเครือข่ายจะทำยังไงวันนี้เราก็เริ่มกระทรวงการคลังวันนี้ผมเรียนว่ากระทรวงการคลังไม่ได้ดูแลแค่เรื่องวินัยการเงินการคลังอันนั้นสำคัญนะครับเป็นพันธกิจพื้นฐานที่เราดูแลอยู่แล้วประเทศต้องมีความมั่นคงทางด้านการเงินการคลัง
ถึงจะทำหลายๆอย่างได้ถึงจะดูแลคนไทยได้ดูแลสวัสดิการได้แน่นอนแต่วันนี้กระทรวงการคลังและกระทรวงอื่นๆนะครับเรามาร่วมกันทำงานในเชิงพัฒนามากขึ้นท่านจะเห็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่าบทบาทของที่ผมเรียนทอสออมสินทกส SME Bank จะมีในเรื่องของการพัฒนามากขึ้นอีกนะครับท่านจะเห็นเขาเป็นเรื่องของนักพัฒนามากกว่าจะเป็นนักธนาคารเขามีทุนแน่นอนแต่ทุนต้องมาพร้อมกับทักษะองค์ความรู้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมันไปไม่ได้ถูกไหมครับมีทักษะมีองค์ความรู้มีความคิดสร้างสรรค์ขาดทุนก็ไปได้จำกัดมีทุนธนาคารปล่อยทุนเข้าไปกองทุนเอาเข้าไปแต่ขาดในเรื่องของทักษะในเรื่องของแรงขับเคลื่อนความสร้างสรรค์ตอบโจทย์ตลาดได้ผู้บริโภคได้ก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทำร่วมกันนะครับกระทรวงการคลังเรากำลังผลักดันในเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับประชารัฐสร้างไทยประชารัฐคือภาคีเครือข่ายนะครับทกสท่านทำหลายอย่างเดี๋ยวท่านก็นะครับได้ชี้แจงทกสเขาจะเน้นเรื่องเกษตรครับเกษตรชุมชนเป็นหลักนะครับต่อยอดเกษตรขึ้นมานะครับยกระดับเครือข่ายของเกษตรเราจะมาเน้นกันตรงนี้ว่าถ้าจะทำเรื่องเกษตรอย่างจริงจังเราก็อยากเห็นว่าเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นรูปของนะครับเครือข่ายในชุมชนเองในเรื่องของอะไรอ่ะสหกรณ์หรือองค์กรอื่นๆเนี่ยมีบทบาทในการที่จะช่วยทำในเรื่องของเกษตรเพราะถ้าเครือข่ายเข้มแข็งผมเรียนเช่นในเรื่องของการตลาดถ้าจะให้แต่ละท่านเกษตรกรไปหาตลาดเองมันก็ได้แต่มันอาจจะช้าถ้ารวมตัวกันแล้วเครือข่ายเนี่ยนะครับทำในเรื่องการตลาดให้การผลิตมันก็จะสอดรับกับความต้องการของการตลาดประหยัดต้นทุนในการผลิตสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถทำได้หลายประเทศก็ทำนะครับเพียงแต่ว่าจะทำจริงจังกันไหมแล้วจะรวมกลุ่มกันได้ไหมวันนี้ผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากนะครับปตท.ก็ต้องขอบคุณปตท.และยังองค์กรอื่นนะครับภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมโครงการไทยเด็ดอันนี้ต้องชื่นชมนะครับทำกับทางสถาบันทั้งหลายเนี่ยนี่คือภาพของภาคเอกชนก้าวเข้ามาช่วยกันทั้งเรื่องของการตลาดเปิดโอกาสใหม่ๆมายึดโยงกันนะครับทำให้คนในชุมชนสามารถที่จะเข้าถึงตลาดได้มากขึ้นเมื่อเข้าถึงตลาดได้มากขึ้นมันก็เกิดในทางนะครับในทางกลับกันมันก็เกิดแนวความคิดว่าเออแล้วจะทำอะไรตลาดเขาต้องการอะไรคนต้องการอะไรผู้บริโภคก็มาช่วยกันเป็นห่วงโซ่ที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับออมสินเขาจะเน้นเรื่องวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นหลักนะครับเราก็มาเชื่อมโยงกันเพราะชุมชนนั้นสามารถมีจุดเข้มแข็งจุดแข็งจุดเด่นได้หลายจุดเกษตรแล้วยังมีวิสาหกิจชุมชนนะครับที่มาช่วยกันแล้วที่สำคัญคือเรื่องของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเป็นจุดแข็งของประเทศไทยแต่การท่องเที่ยวนั้นก็คือการท่องเที่ยวในพื้นที่ถ้าวันนี้ภาคีเครือข่ายมาช่วยกันทั้งเรื่องของการสร้างโอกาสสร้างอาชีพเนี่ยหมายถึงเกษตรหมายถึงวิสาหกิจชุมชนและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริการการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ทั้งหมดเลยที่มาเป็นพวงเนี่ยนะครับวันนี้ต้องการเราอยากมาเสนอว่าเรามาทำงานกับชุมชนในวิถีของชุมชนไม่ใช่การไปบอกชุมชนว่าต้องทำอย่างนี้
แต่จะฟังจากชุมชนท่านมีของอยู่แล้วเราก็มาเสนอได้ว่าแนวความคิดอย่างนี้เป็นยังไงนะครับเมื่อเขาฟังมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็มาปรับแต่งเขาก็มาคิดค้นของใหม่ที่ตอบโจทย์ชุมชนถ้าเราเห็นตรงกันว่าวันนี้ถึงเวลาที่จะมาพัฒนาแบบยึดโยงเพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งทั่วประเทศไทยนะครับเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่นะฮะกรมธนารักษ์ผมยกอีกตัวอย่างหนึ่งวันนี้กรมธนารักษ์อยู่กับกระทรวงการคลังเขาก็ออกมากรมธนารักษ์มีที่ดินเยอะแยะพื้นที่เยอะแยะทั่วประเทศวันนี้เขาก็มาพูดคุยในภาคีเครือข่ายว่าพื้นที่ไหนสามารถเอาออกมาทำตลาดให้ได้นะครับปตท.เข้ามาเขาใช้ปั๊มของเขานะครับกลุ่มเอกชนที่เป็นเจ้าของปั๊มส่วนใหญ่80ร้อยละ80ใช่ไหมท่านอยู่ไหนเนี่ยผมมองไม่เห็นนะท่านนายกสมาคมเนี่ยนะต้องขอบคุณท่านท่านรวมกำลังมาช่วยนะครับธนารักษ์เขาก็เอาที่ออกมาของราชพัสดุที่สามารถเหมาะสมที่จะมาเป็นพื้นที่ทำตลาดได้ก็มากางกันเลยว่าภาคเหนือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนอันนี้ทำมาแล้วตรงไหนบ้างแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆเอาพื้นที่นู่นนี่นั่นมาเพราะมันจะขายไม่ออกใครจะไปมันก็ต้องยึดโยงกับเส้นท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวเขานะครับเราก็ทำด้วยกันอย่างนี้แล้วมันผ่านชุมชนไหนเส้นท่องเที่ยวเขาก็จะดูว่าควรจะไปตรงไหนบ้างในเส้นนั้นชุมชนไหนบ้างแล้วชุมชนนั้นทำอะไรทำอะไรนะครับแล้วเรามาช่วยกันพัฒนาอย่างไรให้ชุมชนได้ประโยชน์สูงสุดจากทั้งเรื่องของเกษตรวิสาหกิจชุมชนการผลิตเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วที่ยึดโยงทั้งหมดคือการพัฒนาคนครับทั้งหมดที่พูดเนี่ยสำคัญที่สุดคือคนนะครับคนไทยด้วยกันเทคโนโลยีมีแต่ถ้าคนไม่พร้อมไม่ใช่สิ่งซึ่งเหมาะสมกับคนไทยมันก็ไปไม่ได้นะครับก็นี่คือเป็นในรูปใหญ่ๆนะครับของการทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผมเสริมอีกเรื่องหนึ่งเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีแล้วเนี่ยวันนี้เราก็พยายามใช้เทคโนโลยีในวงกว้างมากขึ้นกระทรวงการคลังได้พัฒนาขึ้นมาในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับโครงข่ายการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่า National E-Payment นี่ก็คือโครงข่ายซึ่งผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME รายเล็กเนี่ยประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ไม่มีต้นทุนนะครับเป็นสิ่งซึ่งรัฐบาลพัฒนาขึ้นมากระทรวงการคลังทำขึ้นมานะครับวันนี้เราใช้ประโยชน์ได้อย่างมากเลยนะบัตรประชารัฐที่เราส่งสวัสดิการลงไปไม่ว่าเป็นรูปแบบของเงินโดยเฉพาะรูปแบบของเงินเนี่ยผ่านโครงข่ายนี้ทั้งนั้นนะครับที่เรามีเป๋าตังค์เป๋าตังค์เนี่ยเพราะเราสามารถที่จะส่งเงินตรงลงไปเข้าเป๋าตังค์ของพี่น้องประชาชนได้เลยผ่านระบบนี้นะครับผ่านระบบนี่คือการนำเทคโนโลยีมาใช้ระบบ e-payment ที่ว่านี่แล้วเราจะต่อยอดขึ้นไปเพื่อให้บริการได้มากขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งคู่กันไปก็คือความเข้าใจครับการสร้างความเข้าใจในเรื่องของการเงินนะครับในเรื่องของการเงินในเรื่องของเทคโนโลยีค้าขายแบบออนไลน์ดิจิตอลเขาทำยังไงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราจะมาทำด้วยกันกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารตลาดหลักทรัพย์กลต.เราจะร่วมกันทำในเรื่องนี้แล้วจะเข้าถึงชุมชนนะครับคือให้องค์ความรู้ให้ทักษะเชิงปฏิบัตินะไม่ต้องเอาทฤษฎีเอาเชิงปฏิบัติลงไปเลยว่าระดับชุมชนยังไงท่านโตขึ้นมาเออมันก็ต้องดูแลด้านการบริหารการเงินใช่ไหมครับวันนี้ผมก็พบกลุ่มออมทรัพย์เก็บตังค์เก็บเงินเข้ามาสมทบกันแล้วก็ปล่อยสินเชื่อกันเองถ้าท่านโตไปเนี่ยมันก็คงต้องมีการจัดการระบบบ้าง
เราก็จะเอาสิ่งเหล่านี้องค์ความรู้ทักษะเรื่องบัญชีพื้นฐานเอาเข้าให้ถึงทักษะความรู้เรื่องการทำธุรกิจแบบใช้เครื่องไม้เครื่องมือดิจิตอลออนไลน์มันก็มีเทคนิคของมันเหมือนกันนะนะครับจะแต่งหน้าร้านออนไลน์ยังไงแพ็กเกจิ้งทำยังไงพวกเนี้ยเราจะสร้างเครือข่ายเพื่อเข้าถึงตั้งแต่ฐานรากพอฐานรากไปได้เนี่ยเราก็จะยึดโยงขึ้นมาอย่างเมื่อกี้ก็คุยกันผมยกตัวอย่างเรื่องก่อนของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับควบคู่ไปกับการสร้างอาชีพสร้างวิสาหกิจขึ้นมาตั้งแต่คนตัวเล็กเลยขึ้นมาถึง SME เนี่ยผู้ประกอบการรายใหม่ต้องการการสนับสนุนถ้าสมมุติเรื่องเงินทุนเนี่ยเบื้องต้นทอสทกสออมสินเขาช่วยอยู่ SME Bank แต่เราคิดยาวไปเลยนะว่าวันนี้จะให้ยึดโยงขึ้นมาถึงระดับที่จากฐานรากเนี่ยมาถึงระดับการเงินการเข้าถึงทุนในตลาดทุนท่านทราบวันนี้เรามีตลาดทรัพย์ใช่ไหมเราจะคิดว่าถ้าเราอยู่ชุมชนนู่นอยู่นู่นเกี่ยวอะไรเนี่ยบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมีอยู่50บริษัทแล้วเราอยู่ในชุมชนเนี่ยมันอะไรนู่นอะไรวันนี้เขาเข้ามาร่วมมือในภาคีเครือข่ายปตท.มาแล้วยังมีอีกหลายบริษัทนะครับที่เขาได้เริ่มแล้วเข้ามาทำแต่วันนี้สิ่งที่เราคิดก็คือเราจะยึดโยงไปเลยว่าเมื่อผู้ประกอบการใหม่ผู้ประกอบการชุมชนโตนะครับไม่ใช่ทุกรายแต่หลายรายมีโอกาสโตขึ้นมาเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะเราจะสร้างตลาดหลักทรัพย์ใหม่สำหรับคนตัวเล็กสำหรับคนตัวเล็กสำหรับวิสาหกิจชุมชนที่จะโตขึ้นมาตามลำดับได้กฎเกณฑ์ก็จะต่างกันไปท่านเลขาคลต.ท่านผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ท่านทำงานด้านนี้อยู่นะครับเพราะนั้นเรากำลังคิดอย่างยึดโยงไม่ใช่ว่าคนตัวใหญ่ก็อยู่กับคนตัวใหญ่แล้วคนตัวเล็กก็อยู่กับคนตัวเล็กประเทศไทยไปอย่างนั้นไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วโลกเปลี่ยนไปแล้วนะครับโลกเปลี่ยนไปประเทศจีนท่านดูวันนี้จีนเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจทางเทคโนโลยีใช่ไหมครับแต่เขากำลังดูแลฐานรากเขาอย่างเข้มข้นเขามีโครงการแบบที่เรากำลังทำเนี่ยใช้ข้าราชการเนี่ยนะหน่วยงานรัฐเนี่ยจำไม่ได้แล้วท่านทกสไปดูเป็นล้านคนใช่ไหมลงพื้นที่เลยนะลงไประดับครอบครัวเลยไปทำงานระดับครอบครัวเลยว่าหาโอกาสอย่างไรแก้ปัญหาอย่างไรที่จะสร้างวิสาหกิจสร้างชุมชนเขาให้เข้มแข็งเขามีหมดเหมือนกันเทคโนโลยีนำเลิศแต่ก็ไม่ละทิ้งกันในประเทศประเทศไทยก็เช่นเดียวกันเรามีศักยภาพเยอะนะครับเราเป็นประเทศเล็กเราไม่ใช่ประเทศใหญ่แต่เราก็เปี่ยมศักยภาพอยู่เพราะฉะนั้นในการที่เราจะพัฒนาประเทศปรับเปลี่ยนประเทศในครั้งนี้โอกาสมาแล้วเนี่ยก็ต้องทำเน้นที่ฐานรากขึ้นมาให้ได้นะครับทำโดยภาคีเครือข่ายเชื่อมโยงกันให้มากกว่าเดิมแทนที่จะต่างคนต่างทำนะเราจะมาเชื่อมโยงกันแล้วประเทศไทยก็จะก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันที่ผมเรียนสำคัญคือมีภูมิคุ้มกันเพราะวันนี้มันเป็นโลกเปิดนะครับโลกที่เชื่อมโยงภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดก็เหมือนร่างกายครับถ้าเราแข็งแรงเช่นอย่างอะไรมาเนี่ยเราก็ยืนได้แต่ถ้าเราข้างในไม่แข็งส่งออกก็ส่งออกแบบที่เขาสั่งไม่ใช่ส่งออกสินค้าซึ่งเราอยากส่งออกให้ได้มากๆเป็นสินค้าซึ่งเราเป็นเจ้าของแบรนด์ได้มากๆไอ้อย่างนั้นมันถึงจะเข้มแข็งวันนี้เริ่มมีให้เห็นแล้วนะครับข้างนอกเมื่อกี้มาโชว์หลายรายนี่คือในความหมายว่าสินค้าเป็นสิ่งซึ่งเราพัฒนามีคุณค่ามีมูลค่าสูงไม่ได้รับผลิตอย่างเดียวแล้วเราพัฒนาอย่างต่อยอดก็ทำให้เรามีภูมิคุ้มกันนะครับไปพร้อมกันนะก็วันนี้ครับเป็นวันจะเรียกว่าเป็นวันซึ่งเราคิกออฟอีกหนึ่ง
นะครับในเรื่องของการร่วมกันภาคีเครือข่ายพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเราจะทำอย่างต่อเนื่องครับนะครับเราจะทำอย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆกันเราได้เริ่มแล้วนะครับในเรื่องนี้เราก็จะร่วมมือกันก็ขอความร่วมมือจากทุกท่านด้วยนะครับเริ่มจากวิถีชุมชนวิถีชุมชนหน้าที่ของส่วนกลางคือไปสนับสนุนท่านนำเทคโนโลยีนำเงินทุนเข้าไปแต่ร่วมกันคิดร่วมกันทำนะครับผมเชื่อว่าประเทศไทยก็จะไปได้ด้วยดีครับขอบพระคุณครับ